ทรูเนี่ยสู้ AS ไม่ไหวมานานแล้ว Dtac ก็สู้ AS ไม่ไหวมานานแล้วเพราะนั้นก็ไม่รู้จะแข่งอย่างไรก็เลยควบรวมเพื่อจะแข่งให้ได้ซึ่งสามารถทำได้นะอยู่ที่เงื่อนไขข้อกฎหมายที่ระบุไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการควบรวมเกิดขึ้นหรือไม่มีข้อห้ามอื่นใดหรือไม่จนถึงขณะนี้ยังไม่มียกเว้นแต่จะมีการไปฟ้องร้องต่อศาลว่าก็ต้องไปสู้กันสู่กระบวนการของศาลแต่อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นของทักษิณก็คงเป็นคำตอบอย่างนึงว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ทำลักษณะเดียวกันเนี่ยลำบากแต่เขาไม่พูดถึงตอนนี้เพราะว่ายอดการใช้ AS ที่เขาเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะก็มีรายได้เป็นหลักไม่สามารถตอนนี้ก็ไม่สามารถสู้ True กับ Dtac ได้นะครับขออภัยไม่สามารถสู้กับ AS ได้ของ True กับ Dtac ไม่สามารถสู้ได้จึงจำเป็นต้องควบสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิวกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับคงหนีไม่พ้นการควบรวมเรื่องของ Dtac นะครับแล้วก็เรื่องของ True นะครับซึ่งปรากฏว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาโดยเฉพาะทักษิณไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ว่าจะเข้าข่ายกระบวนการผูกขาดหรือไม่เอาอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะของนิติบุคคลเนี่ยเราถือว่าเป็นคนนั้นนิติบุคคลนี้เอาว่าหลักก่อนนะเอาผมเอาหลักธุรกิจผมจะตอบหลักธุรกิจก่อนคือก็ต้องยอมรับว่า True เนี่ยสู้ AS ไม่ไหวมานานแล้ว Dtac ก็สู้ AS ไม่ไหวมานานแล้วเพราะนั้นก็ไม่รู้จะแข่งอย่างไรก็เลยควบรวมเพื่อจะแข่งให้ได้ก็คือจะให้อยู่รอดนะครับเพราะนั้นตัวเลขเนี่ยตัวเลขถึงแม้ว่าลูกค้าจะเยอะแต่ถ้าปกการบริหารมันสำคัญที่สุดคือหลักการบริหารการจัดการเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็การเรื่องคอสเรื่องค่าใช้จ่ายต่อการลงทุนต่อลูกค้าหนึ่งรายแล้วรายได้จากของลูกค้าหนึ่งรายจะเป็นยังไงไอ้ตรงเนี้ยคือที่มันแพ้กันอยู่มีแพ้กันอยู่เนี่ยเขาควบรวมเขาก็หวังว่าจะสู้ได้นะครับถ้ามันยังมีสองค่ายกันนี้อยู่เนี่ยรับรองเนี่ย they are fighting like hell นะเพราะนั้นเขาสู้กันเต็มที่เพราะนั้นถือว่าถ้าธุรกิจมือถือต่อมือถือเนี่ยไม่ได้ผูกขาดเพราะมันแข่งกันมาทั้งชีวิตแล้วมันก็แข่งกันต่อไปแล้ว AIS เนี่ยมันแข่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วโดยจากว่าต้นทุนต่ำกว่ารายได้ต่อรายต่อนี่ดีกว่ากำไรดีกว่าเพราะนั้นวันนี้สองอันนี้มารวมกันเนี่ยยังต้องเอาตังค์ไปซื้อมารวมกันอะไรเนี่ยกว่าจะเริ่มต้นมังงุมมากาหลาจะแข่งได้เนี่ยต้องอีก3ปีต้องอีก3อันนี้ผมพูดแบบธุรกิจนะผมก็เป็นเบิร์ดรักทุกคนนะครับเพราะนั้นก็บอกได้เลยว่ากว่าที่ Dtac กับ True จะแข็งแรงรวมกันแล้วเมิร์จกันแล้วเอาเริ่มเอาอะไรนะถ้าเบสสเตชันอยู่ติดกันก็มาเอามารวมกันหรือปรับฟรีเควนซีปรับความถี่ใหม่สู้เนี่ย3ปี3ปีถึงจะเข้าสู่การแข่งขันอย่างจริงจังเข้าสู่การแข่งขันอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือหนึ่งลูกค้าก็อาจจะเยอะกว่าสองอันรวมกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากำไรจะดีกว่าก็เป็นการแข่งขันกันแน่แล้วแข่งหนักเลยเหมือนนี่โค้กกับเป๊ปซี่ครับทีนี้ผมคงแจ้งว่าคำถามที่เขาถามเมื่อสักครู่ในคำถามมุมมองของการเป็นรัฐะนะฮะคือการมองว่าอย่างกฎหมายของแอนตี้ทรัสต์อะไรเงี้ยคือการที่ทำให้ธุรกิจใดหนึ่งไม่ใหญ่เกินไปเลยครับผมคิดว่าคือเขามีปัญหาเรื่องว่าอะไรนะรวมกันแล้วต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งไม่ครอบนำตลาดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้ติดตามกฎหมายข้อนั้นว่าคือไทยไม่ค่อยมีในรายละเอียดไปถึงมุมนอกเขาเป็นกันนะครับผม
เมืองนอกเป็นฮะเมืองนอกเป็นแต่เมืองนอกเนี่ยเขาก็ต้องขออนุญาตสภานะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องขออนุญาตแค่ไหนแล้วก็ต้องเป็นไปแค่ไหนถ้าบังเอิญไม่มีชื่อไม่มีชื่อทักษิณอยู่ถ้ามีชื่อทักษิณไปหาไปแล้วมาเพราะว่าเมื่อกี้ที่คุณปวรันตั้งคำถามมาคุณโทนี่เพราะว่าตอนนี้มีคนถามว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่ถือหุ้นชูเนี่ยถือในหลายกิจการเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้ถามว่าจะทำให้คนที่ถือหุ้นชูมีความใหญ่โตมากขึ้นในธุรกิจโทรคมนาคมเข้าไปอีกนอกเหนือจากอุปโภคบริโภคไปแล้วอสังหาก็ทะเลาะทำมาทุกอย่างเลยครับผิดไหมหรือว่าจะไม่ดูเหตุก็ได้คือโดยกฎหมายมันว่าเป็นเรื่องเป็นบริษัทไปเป็นกิจการไปถ้ากิจการเรื่องเกษตรก็ว่ากิจการเกษตรกิจการว่าโทรคมนาคมก็ต้องว่าเรื่องโทรคมนาคมมันไม่ได้บอกว่าคนนี้คุณรวยมากกันไปคุณมีหลายบริษัทเหลือเกินมันไม่ได้ปิดกฎหมายตรงนั้นไม่มีในเชิงงานวิเคราะห์ปรากฏว่าทางอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวาวนิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDI นะครับเปิดเผยถึงดีนการเจรจาระหว่างชูแล้วก็ดีแทคอาจจะส่งผลทำให้ธุรกิจโทรคมนาคมที่มีโครงสร้างผูกขาดอยู่แล้วเกิดการผูกขาดมากขึ้นเข้าสู่ระดับอันตรายถึงแม้ว่าทั้ง2บริษัทจะอ้างเรื่องของโครงสร้างความทัดเทียมและการพัฒนาเพื่อเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันกับเวทีโลกนะครับเพื่อการรวบรวมนั้นแต่ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรียกแบบนี้ว่าเป็นการลดผู้ประกอบการลงนะครับหากมีการมองในมุมของส่วนการแบ่งตลาดในโทรศัพท์มือถือเมื่อรวมทั้ง2รายแล้วจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 52% เป็นเบอร์1ของตลาดซึ่งในต่างประเทศมีเครื่องมือวัดการผูกขาดเชิงโครงสร้างคือดัชนีการกระจุกตัวนะครับค่าสูงอยู่ที่ 10,000 คือผูกขาดรายเดียวนะครับการควบรวมที่เกิดขึ้นทำให้ดัชนี HHI ของธุรกิจโทรคมนาคมนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 5,012 นะครับจาก 3,659 หรือเพิ่มขึ้น 1,353 เรียกว่าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมหาศาลนะครับจนเกิดการกระจุกรวมตัวโดยอันตรายนะครับเป็นปัญหาใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการพูดนะครับเขายังบอกว่าแม้คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะเป็นชุดรักษาการแต่ต้องทำงานเตรียมไว้รอชุดใหม่หากถึงเวลาผู้ประกอบการมีการยื่นควบรวมโดยที่กสทช.ไม่มีการออกมาตรการรองรับก็เป็นเรื่องที่ไม่มีความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่ตนเองมีอำนาจอยู่สิ่งที่ควรเร่งทำเวลานี้คือการออกกฎหมายลูกให้รัดกุมเพียงพอตรวจสอบการควบรวมกิจการให้ได้นะครับเป็นงานที่จำเป็นจะต้องทำประธาน TDRI บอกแบบนั้นและเขาวิเคราะห์แบบนั้นในขณะที่ทักษิณชินวัตรก็บอกว่าถ้าเป็นเขาทำการควบรวมก็คงทำถูกเล่นงานอย่างหนักเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับค่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะมีของแคทนะเทเลคมนะครับซึ่งเป็นของประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาก็โดนบีบสารพัดจนเป็นที่มาของเรื่องนะฮะการดำเนินคดีผู้อำนวยการนะฮะของศูนย์โทรคมนาคมนะฮะที่ปรากฏว่าไปเอื้อผลประโยชน์นะครับให้กับ AS ติดคุกติดตารางกันไปก่อนหน้านี้หนึ่งท่านนะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับทักษิณนะครับคราวนี้ก็มีของ Dtac AS True 3ค่ายที่เป็นคู่แข่งกันสำคัญ3ค่ายเขาต้องจับรวมกันเพราะอะไรสองค่ายต้องรวมกันเพราะอะไรเพราะมันสู้เอสไม่ไหวอย่างที่ทักษิณบอกก็จริงก็จริงถ้าจับรวมปุ๊บเขาจะแข็งแกร่งนะครับกว่าเอสเขามองว่าสามารถอนาคตมันจะไปไกลมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามในเชิงภาคปฏิบัติการเนี่ยกสทช.ก็จะมีการเชิญทั้ง Dtac เชิญทั้ง True เนี่ยเข้าพบแล้วก็ทำการชี้แจงเรื่องการควบรวมเรื่องทำได้ทำไม่ได้นะครับจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นการผูกขาดหรือไม่เนี่ยเขากำลังดำเนินการอยู่แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงการบริหารเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าสู่ธุรกิจการผูกขาดนะครับมีความเป็นไปได้
นะครับซึ่งอาจารย์สมเกียรติเขาบอกแบบนั้นว่าจะเป็นการควบรวมกันขึ้นเขาเอาตัวเลขมายืนยันอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูวัตถุประสงค์ในการทำโทรคมนาคมในประเทศไทยที่เปิดให้มีการประมูลในประเทศไทยตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันอดีตเนี่ยมันผูกขาดเลยมีเฉพาะของรัฐมีเจ้าแรกที่ดำเนินการคือ AIS ดำเนินการเป็นของใครของทักษิณนะครับต่อมานะครับก็มีเปิดเขาเรียกว่าการโทรคมนาคมเสรีสมัยก่อนเนี่ยนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยนาทีโทรเนี่ยนาที5บาทนาที10บาทนาที12บาทโทรทางไกลคิดเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนสภาพแล้วทุกอย่างมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นพอมีการแข่งขันมากขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตก็ถูกลงเรื่อยเพราะเกิดการแข่งขันนะครับตอนนี้การควบรวมถ้ามันเกิดขึ้นบริษัทเอกชนได้ประโยชน์นะครับแต่ประชาชนเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพียง2ค่ายถ้ายังมีค่ายโทรศัพท์มือถืออยู่2ค่ายปัจจุบันมันก็จะเกิดการแข่งขันเฉพาะ2ค่ายนะครับพอเกิดการแข่งขันเฉพาะ2ค่ายเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็มันจะมีข้อตกลงกันสังเกตให้ดีเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือเวลาออกยี่ห้อใหม่มาเนี่ยว่าจะเป็น Dtac AS2 เนี่ยจะมีค่าบริการเหมือนกันโปรโมชั่นเหมือนกันนะฮะค่าเน็ตค่าโทรศัพท์เหมือนกันซึ่งโดยส่วนใหญ่ตอนนี้คนไม่ค่อยโทรละจะมาใช้เน็ตโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็พยายามจะบีบให้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์มากๆนะครับโดยการเพิ่มโปรโมชั่นนะครับโดยกว่าให้ค่าโทรมากขึ้น 1,000-2,000 นาทีค่าเน็ตอันลิมิตแต่คุณต้องจ่าย 1,000 กว่าบาทนะจากเมื่อก่อนเนี่ยต้องจ่าย 6-7,000 บาทตอนนี้จ่ายน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆในแกลนักวิชาการเขาก็มองว่าเอ้ยการที่คุณไปหัวกันแบบนี้นะครับมารวมกันแบบนี้ส่งผลทำให้มันจะเกิดคู่แข่งในเชิงธุรกิจเนี่ยเพียง2เจ้าคือระหว่าง AS นะกับฝั่งของTrue Dtac ซึ่งเขาจะรวมกันเนี่ยนะก็จะสู้กันอยู่แค่นี้ทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์นะครับเขามองแบบนั้นแต่ความจริงแล้วในเชิงการบริหารจัดการในประเทศไทยในระบบการสื่อสารเนี่ยไอ้สองเจ้าหรือสามเจ้าที่มารวมกันมันหัวก็อยู่แล้วนะครับการควบรวมกันมันเกิดขึ้นจากการที่ต้องการให้ธุรกิจเขามีผลกำไรมากขึ้นแต่ต้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายว่าการควบรวมในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันจะเข้าข่ายกระบวนการที่เรียกว่าผูกขาดหรือไม่ส่วนสมาคมผู้บริโภคก็ไม่ยอมรับนะครับส่วนก้าวกงก้าวไกลนะฮะพวกนี้เขาก็พักการเมืองเขาไม่ยอมรับเพราะประชาชนเสียผลประโยชน์การควบรวมกันครั้งนี้นะครับในเชิงงานสังเคราะห์แล้วคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนนะเป็นบริษัททั้ง2บริษัทซึ่งสามารถทำได้นะอยู่ที่เงื่อนไขข้อกฎหมายที่ระบุไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการควบรวมเกิดขึ้นหรือไม่มีข้อห้ามอื่นใดหรือไม่จนถึงขณะนี้ยังไม่มียกเว้นแต่จะมีการไปฟ้องร้องต่อศาลว่าก็ต้องไปสู้กันสู่กระบวนการของศาลแต่อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นของทักษิณก็คงเป็นคำตอบอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ทำลักษณะเดียวกันเนี่ยลำบากแต่เขาไม่พูดถึงตอนนี้เพราะว่ายอดการใช้ AS ที่เขาเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะก็มีรายได้เป็นหลักไม่สามารถตอนนี้ก็ไม่สามารถสู้ True กับ Dtac ได้นะครับขออภัยไม่สามารถสู้กับ AS ได้ของ True กับ Dtac ไม่สามารถสู้ได้จึงจำเป็นต้องควบรวมนะครับเพื่อทำการสู้กับ AIS นี่คือในเชิงงานสังเคราะห์บทสรุปนะครับง่ายๆก็คือว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการควบรวมในครั้งนี้แต่เป็นเอกชนต่างหากขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะได้ดัง